กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อเด็กสาวเกิดมาพร้อมพลังวิเศษราวกับแม่มดแต่ดันถูกเลี้ยงโดยครอบครัวที่ไม่ค่อยสนใจเธอเรื่องราววุ่นๆจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องมาทิลดาอิทธิฤทธิ์คุณหนูแรงฤทธิ์หนังเปิดมาที่เด็กสาวตัวน้อยที่ชื่อว่ามาทิลดาเธอเกิดมาพร้อมกับความน่ารักแถมมีพลังวิเศษที่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวเธอเองก็ไม่รู้มีได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแฮร์รี่พ่อของเธอเมื่อแรกเห็นลูกสาวที่น่ารักก็ทำหน้าเหมือนไม่ชอบซะงั้นและวันนี้พวกเขาตระกูลเวิร์มวูดก็ได้มารับสมาชิกใหม่กลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกดีใจอะไรเลยนะที่ได้เห็นมาทิลดาครั้งแรกซินเนียผู้เป็นแม่ก็วุ่นแต่เรื่องเสริมความงามของเธอไมเคิลพี่ชายคนโตเห็นน้องสาวครั้งแรกเนี่ยก็มัวแต่เล่นของเล่นแถมพ่อของเธอเมื่อขับรถกลับบ้านก็ปล่อยให้มาทิลดาเนี่ยหมุนเป็นคาบัมเลยนะหลังรถบ้าจริงๆพวกเขาตระกูลเวิร์มวูดอาศัยอยู่ในย่านคนรวยครับถึงจะไม่รวยก็เถอะและมาทิลดาเธอก็ได้เริ่มแสดงความเป็นเด็กพิเศษออกมาตั้งแต่ทารกโดยการเขียนชื่อตัวเองลงบนซอสแต่ด้วยพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยสนใจในตัวเธอเลยทำให้พวกเขาไม่ได้สังเกตซึ่งความพิเศษก็ค่อยๆแสดงออกมาในตัวเธอวัย2ขวบมาทิลดาเรียนรู้ได้พอๆกับคนอายุ30เธอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อยไม่นานเธอก็แต่งตัวเองได้ซึ่งเธอก็มักจะถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวหลังจากที่พี่ชายไปโรงเรียนพอไปขายรถมือ2แม่ไปเล่นบิงโกแต่มาทิลดาเธอก็ชอบมากเพราะเธอจะได้ทำแพนเค้กกินเองแถมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วยนะและเมื่อเธอ4ขวบเธอก็อ่านหนังสือจนหมดบ้านทำให้วันหนึ่งมาทิลดาเอ่ยขอหนังสือกับพ่อแต่พ่อก็บอกเธอว่าจะอ่านหนังซื้อไปทำไมในเมื่อบ้านเราเนี่ยมีทีวีแถมบอกเธอว่าดูทีวีเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะและเมื่อมาทิลดาขอพ่อไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อทุกคนไม่อยู่บ้านเธอจึงค้นหาห้องสมุดใกล้ๆและเดินทางไปที่นั่นคนเดียวและเธอก็ได้อ่านหนังสือที่เธออยากอ่านสมใจซึ่งก็ทำให้เธอนั้นไปที่ห้องสมุดทุกวันเลยครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยไม่อยู่บ้านเธอได้อ่านหนังสือเด็กจนหมดและเริ่มอ่านหนังสืออื่นต่อจนทำให้บรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยถึงเอามากๆเลยออกบัตรสมาชิกให้กับเธอเพื่อเธอจะได้เอาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้และวันเวลาก็ได้ผ่านไปจนเธอ6ขวบหนังสือได้เป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเธอทั้งที่เธอเนี่ยควรเข้าเรียนตั้งนานแล้วแต่ด้วยที่พ่อแม่ไม่สนใจทำให้เธอเนี่ยเข้าเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นๆพ่อเนี่ยนึกว่าลูกยัง4ขวบแม่นึกว่า5ขวบที่จริงแล้วเนี่ยเธอ6ขวบแล้วนะซึ่งมาทิลดาเนี่ยเธอก็บอกพ่อแม่ว่าเธออยากเข้าโรงเรียนแต่พ่อแม่ก็ไม่สนใจเธอเหมือนเดิมวันหนึ่งพ่อกลับบ้านด้วยความดีใจที่หลอกขายรถเก่าได้กำไรงามและให้ลูกชายไมเคิลช่วยคิดเงินว่าได้กำไรเท่าไหร่เมื่อพ่อบอกตัวเลขเสร็จมาทิลดาก็ชิงตอบก่อนทำให้ทุกคนเนี่ยงงเลยนะมาทิลดาเนี่ยก็บอกไม่เชื่อนะก็ลองบวกดูสิแต่พ่อเนี่ยก็ไม่เชื่อบอกว่าเธอนั้นเห็นใบเสร็จแล้วแถมบอกว่าเธอนั้นอวดฉลาดอ้าวฉลาดก็ผิดพ่อเนี่ยจึงลงโทษเธอและสอนมาทิลดาว่าบุคคลใดทำผิดเนี่ยต้องถูกลงโทษและเมื่อพ่อสอนมาทิลดาอย่างนั้นก็ทำให้มาทิลดานั้นคิดว่าเด็กเนี่ยสามารถลงโทษผู้ใหญ่ได้ครับบุคคลไหนทำผิดเนี่ยต้องถูกลงโทษใช่ไหมล่ะมาทิลดาเนี่ยจึงเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปใส่แทนน้ำยาเซตผมของพ่อครับทำให้พ่อที่ตื่นเช้ามาเซตผมก่อนไปทำงานถูกไฮโดรเจนเนี่ยกัดผมจนหัวแดงมาทิลดาเธอก็หัวเราะสะใจและก็ดูเหมือนว่าจะมีตำรวจ FBI เนี่ยมาซุ่มดูอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาพอแฮร์รี่พ่อของเธอเนี่ยชอบรับซื้อของโจรวันนี้พ่อก็พาลูก2คนเนี่ยไปดูธุรกิจเต็นท์รถมือ2ของเขาโดยเขาเนี่ยมักจะสอนให้ลูกเนี่ยโกงชาวบ้านเหมือนเขารถในเต็นท์เนี่ยก็ย้อมแมวทุกคันเลยนะมาทิลดาที่เห็นเนี่ยก็บอกพ่อว่าพ่อเนี่ยทำไม่ถูกนะมันเนี่ยผิดกฎหมายและก็ถามว่าทำไมพ่อเนี่ยไม่ขายรถดีๆซึ่งพ่อเนี่ยก็ดุเธอและบอกว่าพ่อนั้นฉลาดส่วนเธอโง่พ่อถูกเธอผิดมาทิลดาเนี่ยจึงคิดว่าเมื่อพ่อทำผิดเนี่ยต้องถูกลงโทษเธอเนี่ยจึงใช้กาวทาใส่หมวกของพ่อครับทำให้พ่อเมื่อใส่หมวกเนี่ยหมวกติดหัวกว่าจะเอาออกได้ในโคตรลำบากแล้ววันนี้มาทิลดาก็เอาหนังสือมาอ่านเช่นเคยแต่พ่อของเธอเมื่อเห็นก็ดุและบอกว่าอ่านอะไรไร้สาระจึงฉีกหนังสือของเธอทิ้งพร้อมบังคับให้เธอเนี่ยดูทีวีจนทำให้มาทิลดาเนี่ยโกรธจนเผลอใช้พลังบางส่วนออกมาทำให้ทีวีเนี่ยถึงกับระเบิดแต่พ่อแม่เนี่ยก็นึกว่าทีวีเนี่ยมันพังเองซึ่งมาทิลดาเนี่ยเธอก็ได้รู้ว่าในตัวเธอเนี่ยมีพลังอะไรสักอย่างซ่อนอยู่เวลาต่อมาแฮร์รี่เขาได้หลอกขายรถมือ2ให้ครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งครูใหญ่ก็เสนอให้แฮร์รี่เนี่ยส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนของครูใหญ่และเมื่อกลับบ้านแฮร์รี่จึงไปบอกมาทิลดาว่าเธอจะได้เข้าเรียนอย่างที่เธอต้องการแล้วทำให้มาทิลดาเนี่ยเธอดีใจมากๆจึงเข้าไปกอดพ่อ
พอวันต่อมามาธิราก็เตรียมตัวด้วยความตื่นเต้นและเมื่อพ่อไปส่งที่โรงเรียนสภาพของโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่เธอวาดฝันเอาไว้เลยครับโรงเรียนหรือเรือนจำโคตรโซมีอยู่ตึกเดียวแต่มาธิราเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะเธออยากมาเรียนรู้และมีเพื่อนใหม่และเราก็ได้เจอกับครูใหญ่ของโรงเรียนครับเธอชื่อว่าครูทัชบูขอเรียกว่าครูใหญ่แล้วกันนะเธอเป็นครูใจร้ายที่เคร่งในระเบียบวินัยอย่างกับทหารเพราะเธอเคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทุ่มน้ำหนักมาก่อนซึ่งวันนี้ก็มีนักเรียนถักผมเปียมาเธอเนี่ยก็ไม่พอใจจึงจับนักเรียนคนนั้นเนี่ยเหวี่ยงเป็นลูกตุ้มเลยนะครูแม่งโคตรโหดแต่นักเรียนเนี่ยไม่เป็นอะไรซะงั้นครับตกบนทุ่งดอกไม้ต่อมามาธิราก็ได้เจอกับครูประจำชั้นของเธอครูฮันนี่ครูฮันนี่เนี่ยเป็นครูใจดีอบอ้อมอารีต่อเด็กๆทุกคนทำให้มาธิดารู้สึกถูกโฉลกตั้งแต่แรกเห็นซึ่งครูฮันนี่ก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยลองคูณเลขหนึ่งหลักง่ายๆดูทุกคนก็ตอบได้ซึ่งครูก็ชมและบอกว่าสักวันทุกคนน่ะจะต้องคูณเลขยากๆได้ครูก็ยกตัวอย่างเล่นๆแต่มาธิดาเธอก็ดันตอบได้ซะงั้นแถมมันยังตรงกับที่ครูเนี่ยใช้เครื่องคิดเลขทำให้ครูฮันนี่เนี่ยเห็นแววความฉลาดของมาธิดาและถามว่าทำไมเธอถึงรู้มาธิดาก็บอกว่าเธอนั้นชอบอ่านหนังสือมากๆทำให้ครูเนี่ยยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่ครูฮันนี่จึงนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับครูใหญ่ครับว่ามาทิวดาเนี่ยเธอเป็นเด็กฉลาดมากๆควรจะย้ายเธอไปเรียนชั้นที่สูงกว่านี้แต่ครูใหญ่เนี่ยกลับคิดว่าครูฮันนี่เนี่ยเอาเด็กไม่อยู่เลยขี้เกียจสอนเลยบอกครูฮันนี่ว่าถ้าเอาเด็กไม่อยู่เนี่ยเธอจะจับเด็กเข้าเครื่องทรมานที่ชื่อว่าโชกกี้พร้อมกับโยนลูกเหล็กโชว์ไป1ทีครูแม่งโรคจิตชัดๆเมื่อมาธิวดากลับมาบ้านเธอก็ได้บอกแม่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะและเมื่อตกดึกในวันนั้นครูฮันนี่ก็ได้มาที่บ้านพ่อแฮร์รี่ที่เห็นก็นึกว่ามาธิวดาเนี่ยไปก่อเรื่องไว้ก็เลยรีบไล่ลูกเนี่ยขึ้นห้องไม่ถามสักคำแต่ครูเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่และที่มาเนี่ยก็เพื่อจะมาบอกว่ามาธิวดาเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเธอได้เรียนอีกนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถเข้ามหาลัยได้เลยแต่ซินเนียผู้เป็นแม่ก็บอกครูว่าผู้หญิงเนี่ยจะเรียนไปทำไมในเมื่อหาผัวรวยเกาะผัวแดกง่ายจะตายแถมพวกเขาเนี่ยยังดูถูกครูฮันนี่ว่าเธอเนี่ยเป็นแค่ครูอนุบาลครูฮันนี่ที่เห็นความคิดของพ่อแม่ก็เลยกลับบ้านจะดีกว่าแต่ก่อนจะกลับเธอก็แอบเอาหนังสือให้มาธิดาเอาไว้อ่านวันต่อมาครูใหญ่เรียกนักเรียนทุกคนไปพบเพื่อตามหาคนที่แอบกินเค้กช็อกโกแลตของเธอเธอเนี่ยได้สงสัยเด็กอ้วนที่ชื่อบูสแต่บูธเนี่ยก็บอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วว่าเค้กครูในอันไหนสงสัยจะกินเยอะเกินครูใหญ่เนี่ยจึงลงโทษโดยให้บูธเนี่ยกินเค้กช็อกโกแลตก้อนโตของเธอซึ่งแรกๆเนี่ยก็อร่อยหรอกนะแต่มันเนี่ยก็เยอะมากครับจนบูธเนี่ยกินไม่ไหวแต่มาทิวดาเธอก็ส่งเสียงให้กำลังใจบูธจนนักเรียนคนอื่นเนี่ยทำตามและก็ทำให้บูธเนี่ยกินเค้กจนหมดแต่ว่าครูใหญ่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนถูกหักหน้าจึงสั่งนักเรียนทุกคนเนี่ยอยู่ต่อหลังเลิกเรียนอีก5ชั่วโมงและเมื่อมาธิวดากลับมาบ้านก็มาเจอกับ FBI เนี่ยนั่งกินข้าวซุ่มดูพ่อของเธออยู่ในรถสบายใจเลยนะเมื่อเข้าบ้านพ่อก็บ่นเธอว่าทำไมกลับบ้านช้าทำให้ไม่มีคนรับพัสดุให้พ่อแม่ก็ถามพ่อว่าทำไมไม่ให้ส่งที่ทำงานพ่อก็บอกว่าที่ทำงานเนี่ยมีตำรวจจับตาอยู่เพราะมันเป็นของโจรซึ่งมาธิวดาเนี่ยก็บอกพ่อว่าตำรวจเนี่ยจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วต่างหากแต่เมื่อพ่อไปดูเนี่ยก็ดันคิดว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนขายเรือซะงั้นและก็คิดว่ามาธิวดาเนี่ยโกหกวันต่อมาขณะที่มาธิวดาเล่นอยู่กับเพื่อนๆครูใหญ่รีบเข้ามาจับตัวเธอด้วยความโกรธเพราะรถที่ครูใหญ่ซื้อจากพ่อเนี่ยมันเริ่มออกอาการพังแล้วนะก็เลยหาเรื่องลูกแทนซะงั้นเธอเนี่ยจับมาธิวดาไปขังเครื่องทรมานเด็กที่ชื่อว่าโชกี้และครูใหญ่ก็ได้ไปสอนห้องครูฮันนี่ต่อเพื่อนของมาธิวดาที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์จึงนำจิ้งเหลนไปใส่ในโหลน้ำของครูใหญ่เพื่อแก้แค้นให้มาธิวดาครูฮันนี่ที่ไม่เห็นมาธิวดาก็สงสัยลาเวนเดอร์จึงส่งซิกบอกครูว่ามาธิวดาเนี่ยถูกจับลงโทษครูฮันนี่จึงไปช่วยมาธิวดาออกจากเครื่องขังเด็กช็อกกี้ครับและก็พากลับเข้าห้องเรียนจากนั้นครูใหญ่ก็ได้กินน้ำที่มีตัวจิ้งเหลนอยู่ซึ่งก็ทำให้เด็กๆที่เห็นเนี่ยพากันขำหัวเราะกันใหญ่ครูใหญ่พอเห็นจิ้งเหลนเนี่ยก็ร้องเสียงหลงว่างูงูสงสัยจะกลัวงูมาธิวดาเนี่ยก็ยกมือบอกครูว่าไม่ใช่งูนะมันคือจิ้งเหลนครูใหญ่เนี่ยก็หาเรื่องเธอต่อครับหาว่ามาธิวดาเนี่ยเป็นคนทำเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทำครูก็ไม่เชื่อจนมาธิวดาเนี่ยเผลอใช้พลังทำแก้วน้ำหกจิ้งเหลนเนี่ยก็กระเด็นใส่ครูใหญ่จนกระโดดเป็นเจ้าเข้าเลยทีนี้จากนั้นมาธิวดาก็มาบอกครูฮันนี่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเป็นคนทำแก้วน้ำหกเองโดยใช้พลังวิเศษแต่ครูเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะครูเนี่ยอยู่ข้างๆเธอมาธิวดาจึงพยายามใช้พลังอีกครั้งให้ครูฮันนี่ดูแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งครูฮันนี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและก็ได้ชวนมาธิวดาเนี่ยไปเที่ยวบ้านของเธอในบ่ายวันนี้และในระหว่างทางที่เดินไปบ้านครูฮันนี่ก็ได้เจอกับบ้านครูใหญ่
ครูฮันนี่ได้เล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ให้ฟังว่าเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแม่ของเธอตายตอน2ขวบพ่อของเธอเป็นหมอจึงไม่มีเวลาดูแลลูกเลยได้จ้างพี่เลี้ยงแสนดุมาดูแลซึ่งก็คือครูใหญ่นั่นเองจากนั้นพ่อของเด็กหญิงก็ตายอีกคนแต่ตำรวจก็สรุปว่าเขานั้นฆ่าตัวตายต่อมาเด็กหญิงคนนั้นได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปเช่ากระท่อมอยู่เพียงลำพังและปลูกดอกไม้เต็มไปหมดใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่นั้นมาและที่ครูฮันนี่เล่าให้มาทิวดาฟังเพราะครอบครัวมาทิวดาไม่เห็นคุณค่าในตัวเธอเลยแต่ครูก็บอกว่าสักวันมันจะเปลี่ยนไปเมื่อมาถึงบ้านครูฮันนี่ที่เป็นกระท่อมที่มีดอกไม้เต็มไปหมดก็ทำให้มาทิวดาเนี่ยรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือตัวครูฮันนี่นั่นเองซึ่งครูก็ยังบอกอีกว่าตอนเธอออกมาเนี่ยไม่ได้เอารูปพ่อแม่หรือสมบัติอะไรออกมาเลยรวมถึงตุ๊กตาที่แม่ซื้อให้มาทิวดาจึงถามครูว่าทำไมครูไม่หนีไปที่อื่นซึ่งครูฮันนี่ก็บอกว่าเธอนั้นเป็นห่วงนักเรียนและเธอก็รักในการสอนมากจึงจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อจากนั้นทั้งสองก็ไปซุ่มดูที่บ้านครูใหญ่และมาทิลดาก็คิดที่จะไปเอาสมบัติของครูฮันนี่คืนซึ่งขณะที่ซุ่มดูอยู่ครูใหญ่เนี่ยก็กลัวแมวซะงั้นและเมื่อครูใหญ่ไปทั้งสองเนี่ยก็รีบเข้าไปในบ้านก็ได้เห็นว่าครูใหญ่เนี่ยเอารูปตัวเองมาแทนที่รูปพ่อของครูฮันนี่ทางด้านครูใหญ่ก็ดันรถเสียซะงั้นครับทำให้เธอเนี่ยต้องเข็นรถกลับบ้านกลับมาที่มาทิลดาครูฮันนี่ได้เจอกับกล่องใส่ช็อกโกแลตเก่าที่พ่อของครูเนี่ยจะป้อนให้ครูกินทุกครั้งหลังอาหารมาทิลดาก็บอกให้ครูเนี่ยกินสิแต่ครูฮันนี่ก็ไม่กินเพราะกลัวถูกจับได้ว่าแอบเข้ามาและครูก็ได้พาไปที่ห้องเก่าของเธอก็ได้เจอกับตุ๊กตาที่แม่ครูเนี่ยซื้อให้ซึ่งจู่ๆครูใหญ่เนี่ยก็ได้กลับมาบ้านพอดีครับพร้อมกับอาการหัวร้อนที่รถพังโทรไปด่าพ่อมาทิลดาใหญ่เลยนะซึ่งครูใหญ่เนี่ยก็ได้กินซะงั้นครับว่ามีคนเนี่ยเข้ามาในบ้านอย่ากับหมาและพวกเขาทั้ง3เนี่ยก็วิ่งซ่อนแอบกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็หาไม่เจอและมาทิลดากับครูเนี่ยก็รอดมาได้เวลาต่อมาแม่ได้ชวนตำรวจ2คนเข้ามาในบ้านซะงั้นครับโดยตำรวจเนี่ยบอกว่าเป็นคนขายเรือแม่เนี่ยก็ดันเชื่ออีกและเมื่อพ่อกลับมาบ้านเห็นแม่คุยกับผู้ชายทั้ง2ก็ได้ทะเลาะกันมาทิลดาเนี่ยก็พยายามบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตำรวจแต่ก็ไม่มีใครสนใจเหมือนเดิมขณะที่พ่อเนี่ยบ่นแม่อยู่มาทิลดาจึงบอกพ่อเนี่ยให้ตะโกนตะคอกเธอหน่อยเพื่อเธอเนี่ยจะลองใช้พลังออกมาและเมื่อพ่อตะคอกเธอก็ได้ใช้พลังวิเศษออกมาสำเร็จและเมื่อเธอมั่นใจแล้วว่าเธอนั้นมีพลังเธอจึงพยายามฝึกฝนและควบคุมพลังจนสามารถใช้พลังจนชำนาญและกลายเป็นแม่มดตัวน้อยวันหนึ่งตำรวจ2คนเข้ามาที่โรงรถบ้านของเธอเพื่อสืบเรื่องที่พ่อของเธอขายของโจรซึ่งมาทิลดาก็ได้ใช้ความฉลาดช่วยพ่อของเธอไว้โดยขู่ตำรวจว่าตำรวจเนี่ยบุกรุกบ้านของเธอไม่ได้รับอนุญาตและได้ใช้พลังเนี่ยปลดเกียร์รถตำรวจจนรถไหลแถมเก็บวิดีโอหลักฐานที่ตำรวจถ่ายพ่อเธอไว้และก็เอาไปทิ้งตกดึกในวันนั้นมาทิลดาได้กลับไปที่บ้านของครูใหญ่ด้วยความตั้งใจที่จะเอาสมบัติในบ้านไปคืนครูฮันนี่เธอปีนขึ้นหลังคาเพื่อใช้พลังดูดตุ๊กตาของครูฮันนี่และก็ได้มาสำเร็จแต่ตอนที่เธอปีนลงเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเผลอทำลิปบิ้นหล่นและมาทิลดาก็ไปที่ห้องของครูใหญ่เพื่อใช้พลังดูดช็อกโกแลตในกล่องมา2อันและใช้พลังแกล้งครูใหญ่โดยหมุนเข็มนาฬิกาเลื่อนเก้าอี้เอารูปครูเนี่ยเข้าไปเผาและเอารูปพ่อของครูฮันนี่เนี่ยลอยกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมซึ่งก็ทำไม่ครูใหญ่เนี่ยเวอหลอนไปหมดและเมื่อมาทิลดากลับบ้านลิปปิ้นของเธอนั้นก็ดันลอยไปหาครูใหญ่ซะงั้นวันต่อมาเมื่อมาทิลดาไปโรงเรียนก็รีบนำตุ๊กตาและช็อกโกแลตเนี่ยให้ครูฮันนี่ครูฮันนี่ที่เห็นเนี่ยก็ดีใจมากและครูใหญ่ก็มาถึงโรงเรียนและเข้ามาบอกครูฮันนี่ว่าวันนี้เนี่ยเธอจะสอนแทนครูฮันนี่เนี่ยก็เห็นว่าท่าจะไม่ค่อยดีแล้วก็มาคุยกับมาทิลดาว่าครูใหญ่เนี่ยต้องรู้เรื่องที่เธอเนี่ยเข้าไปในบ้านแน่ๆแต่มาทิลดาก็บอกให้ครูเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะเธอเนี่ยมีพลังวิเศษครูฮันนี่เนี่ยก็ยังไม่เชื่อมาทิลดาจึงทำให้โถน้ำลอยขึ้นครูฮันนี่เนี่ยก็อึ้งไปแป๊บนึงก่อนที่มาทิลดาเนี่ยจะโชว์พลังให้ครูดูชุดใหญ่และครูใหญ่ก็ได้เข้ามาและให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าแถวโดยเอาริบบิ้นเนี่ยขึ้นมาและบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนบุกรุกบ้านเธอให้คนทำเนี่ยยอมรับผิดซะดีๆซึ่งมาทิลดาเนี่ยก็ได้ใช้พลังให้ช็อกนั้นเขียนบนกระดานเองโดยหลอกครูว่าเป็นวิญญาณของพ่อของครูฮันนี่มาทวงบ้านและสมบัติบอกให้ครูเนี่ยย้ายออกจากเมืองซะก่อนจะให้แปรงลบกระดานเนี่ยลอยมาตบครูจนสลบแต่แกเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาจับนักเรียนคนหนึ่งโยนออกนอกห้องแต่นักเรียนเนี่ยก็ลอยกลับมาเพราะพลังมาทิลดาและสุดท้ายครูใหญ่ก็ถูกเหล่านักเรียนในลุมปาของไล่ออกจากโรงเรียนครับ
จากนั้นครูฮันนี่กับมาทิลด้าเนี่ยก็ไปกินข้าวฉลองความสำเร็จกันซึ่งจู่ๆแม่กับพ่อเนี่ยก็มารับเธอและบอกจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมาทิลด้าก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากอยู่ที่นี่กับครูฮันนี่และหันไปบอกครูฮันนี่ว่าให้รับเธอเป็นลูกบุญธรรมแถมมาทิลด้าเนี่ยยังมีเอกสารเตรียมพร้อมให้หมดแล้วนะซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็มองหน้ากันแม่เนี่ยก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่เคยเข้าใจในตัวมาทิลด้าเลยและได้เซ็นยกมาทิลด้าเนี่ยให้เป็นลูกบุญธรรมของครูฮันนี่และทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครูฮันนี่ก็ได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนทุกคนนั้นมีคุณค่าในตัวเองถึงบางครั้งคนข้างๆจะไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่าคุณน่ะไม่มีคุณค่าและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.9 คะแนน Rotten Tomatoes 90% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ